ปลี่ยนมอไซค์ของผมนะครับแล้วก็นี่คือกล่องมันนะครับเป็นรุ่น FB นะครับ Super FMF นะครับรุ่นนี้นะครับ FTX 12BSวันนี้นะครับผมได้มีการซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้มานะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนมอไซค์ของผมนะครับแล้วก็นี่คือกล่องมันนะครับเป็นรุ่น FB นะครับ Super FMF นะครับรุ่นนี้นะครับ FTX 12BS เป็นแบบ12โวลต์นะครับ10แอมป์นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเราจะไปเปลี่ยนกันดูนะครับว่าเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากยังไงบ้างนะครับดับแรกเลยนะครับนี่เราต้องมาไขน็อตตัวนี้นะครับ4ตัวนะครับแล้วก็แกะพื้นยางออกมานะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์เครื่องมือก่อนนะครับอยู่ตรงเก๊ะข้างหน้านี่เลยนะฮะแล้วคนที่ขับอยู่แล้วก็น่าจะรู้เนาะเนี่ยดึงออกมานะฮะแล้วก็มีเครื่องมือครบถ้วนนะครับสามารถเอาไปซ่อมได้ทุกอย่างของ Vespa เลยนะครับนี่ก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะเตรียมตัวเปลี่ยนนะครับข้างบนนี้ก็ปิดอย่างเรียบร้อยเนาะเราเติมน้ำกรดเข้าไปเรียบร้อยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับดึงแผ่นนี้ออกมานะครับเราก็จะเจอข้างในครับเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มีที่ปิดอยู่อย่างนี้นะเราต้องแกะน็อตมันออกมาก่อนนะครับมี2ข้างนะข้างในนี้ระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันอยู่ลึกนะฮะบางทีน็อตจะกระเด็นเข้าไปข้างในนะครับเสร็จแล้วก็ดึงแผ่นนี้ออกมาครับตัวล็อกแบตนะครับต่อไปครับเราจะต้องแกะขั้วนะครับออกมาเราต้องเริ่มจากฝั่งลบก่อนคือสีดำแล้วก็สีแดงนะครับเป็นอันถัดมาเป็นฝั่งบวกนะครับเมื่อเราแกะเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวดึงเลยนะฮะอันนี้ค่อนข้างนานขี้เกลือติดเลยเนี่ยโหนะครับดึงออกมากระเด็นเต็มที่เลยนะฮะมาดึงออกมาหนักนิดนึงนะครับต้องค่อยดึงนะครับมาเทียบกับตัวใหม่ดูแล้วเราก็ขั้นต่อมานะครับใส่น็อตนะครับข้างในนะครับน็อตตัวเมียนะครับเพื่อที่จะรองรับในการไขขั้วเข้าไปนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตรงๆเข้าไปนะฮะกดให้แน่นๆนะครับง่ายๆเลยนะครับว่ามันพอดีเวลาใส่นะครับก็ต้องใส่สีแดงก่อนแล้วก็ใส่สีดำนะครับคือบวกก่อนแล้วก็ลบจะสลับกับตอนถอนนะครับขันให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อไขเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาบิดดูนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าโอเคครับไฟมาเรียบร้อยนะฮะผ่านแล้วครับลองมาสตาร์ทดูดีกว่าครับแล้วก็เอาตัวล็อกแบตนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คันน็อตนะครับแน่นนะครับ
แบตจะได้ไม่ขยับนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาแผ่นยางนะฮะปิดฝาเข้าไปเลยนะครับขันน็อตตามปกติเลยครับเรียบร้อยเก็บกล่องเครื่องมือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปเทสรถกันดีกว่าสตาร์ทติดดีครับไม่มีปัญหาครับลองไปเทสกันเลยนะครับยังไงก็วิธีการเปลี่ยนแบตก็มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆเลยนะครับใครที่จะนำไปใช้ก็นำไปได้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คล้ายๆกันหลายๆรุ่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากจบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ